สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะฮะไม่ใช่ชิปหาสินค้านะครับแต่ว่าเป็นคลิปมาบอกว่าวิธีดูสินค้าขายดีบน Amazon นะฮะ amazon.com อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับคือในระบบเว็บทั่วไปอะครับมันจะไม่มีบอกสินค้าขายดียกเว้น Amazon นะครับอย่างเช่นธุรกิจตัวนี้เ นี่ยพอเราเข้ามาในสินค้านะครับสิ่งที่ Amazon บอกก็คือนี่ครับบอกว่าธุรกิจตัวนี้มี Amazon Bestseller แรงอยู่ที่อันดับ2ก็คือเขาขายเย็นอันดับ2ในหมวดสปอร์ตซึ่งในเว็บอื่นจะไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูธุรกิจว่าแล้วโดยรวมของธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับผมก็จะหาคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชเยอะสุดก็คือนี่คนเสิร์ชอยู่นะกดผิดโอเคคนเสิร์ชเยอะสุดก็คือคำว่า resistant band นะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชเยอะสุดของธุรกิจนี้ซึ่งคนคนนี้เขาก็จะมีคำว่า resistant นะครับแล้วก็แบรนด์คีย์เวิร์ดไม่ต้องเขียนติดกันก็ได้นะครับเราก็จะไปดูว่าแล้วธุรกิจนี้น่าทำไม่น่าทำยังไงนะครับคุณดูนะ resistant band เป็นคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชเยอะสุดเราก็จะเข้าไปดูแรงกิ้งของแต่ละตัวนะครับแต่นี้ผมลงเครื่องมือไว้จะเห็นแรงข้างนอกเลยนะครับตัวนี้เลยอันดับ2แล้วก็ตัวนี้มีเหมือนกันเลยนะครับอันดับ34เห็นไหมแรงมันจะน้อยถ้าแรงน้อยแปลว่าขายดีนะครับมีอันดับที่เอาดูที่มันใกล้เคียงกันก็ได้ตัวนี้ใกล้เคียงกัน 20,000 นะครับคือแรงถ้าประมาณไม่เกิน 20,000 ถือว่ายังขายดีนะครับตัวนี้เหมือนกันเลยแรง 3,000 แรง 9,000 นะฮะก็ถือว่ายังดีอยู่ตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะฮะแรง200ตัวนี้คล้ายๆกันออกกำลังกายช่วงขานะครับแต่นี้หลุดไปหน่อยแต่ยังไม่เกิน2-3 หมื่นก็ยังโอเคไปๆแต่ยังขายดีคือมีหลายๆตัวขายดีนะครับแต่คุณดูเลยนะบางคนอยากขายของไทยนะฮะพอใส่ไทยเนี่ยไทยทีขึ้นคุณเดี๋ยวคุณดูแรงของไทยทีนะครับ100,000 100,000เห็นไหมมันต่างจากเมื่อกี้เลย800,000 500,000 100,000นี่คือคนท็อปหน้าแรกแล้วนะครับยังแรงประมาณแบบนี่มีหน่อยดีหน่อย 3,000 นะครับแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรตัวนี้ชายเย็นเลยเราก็คิดว่าเอ้ยชายเย็นน่าจะขายดีครับอยู่แรง289,000 108,000นี่คือตัวท็อปแล้วนะถ้าเรามีเงินจำกัดนะครับผมถามว่าเพื่อนๆจะเลือกลงทุนนะฮะไปหาของเนี่ยในธุรกิจนี้ที่มีแรงหลักร้อยเพียบหลักสิบก็เยอะหรือจะเราลงทุนในสินค้าหลักแสนแรงที่มันเป็นแสนขนาดคนที่ติดท็อปยังเป็นแรงแสนแล้วเราจะขายดีไหมถ้าเรามีเงินจำกัดในการแบบค่อยๆเลือกลงทุนนะฮะคนลงทุนก็ต้องเลือกธุรกิจที่มีโอกาสรีเทิร์นก็คือขายดีมากกว่าถูกไหมครับแต่หน้าเว็บ Amazon เนี่ยนะมันไม่มีให้ใส่จำกัดแรงได้นะครับแต่ว่าที่จะไปดูได้ก็คือเพื่อนๆก็ต้องกดเข้าไปแล้วก็ไปดูตรงนี้ครับข้างหลังแรงเนี่ยมันจะมีวงเล็บเขียนว่า C Top 100ใน Spot and Outdoor พอเรากดเข้าไปแล้วปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นแรงนอกจากที่อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะในโหมดกีฬาที่ยางยืดที่มาออกกำลังกายขาเขาก็จะเป็นเสื่อโยคะตัวนี้เป็นโยคะซึ่งอันดับ1แล้วก็มีโยคะอันดับ3ด้วยนี่คือแรงรวมเลยนะ1-3เลยนะครับแรง1-100เลยแล้วก็จะมีแรงอื่นในธุรกิจสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวจอผมมันซูมแล้วมันกดไม่ได้โอเคเนี่ยมีนัมเบลนะฮะมีอะไรก็ว่ากันไปแต่เราก็ต้องเลือกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือดูน้ำหนักของสินค้าด้วยแต่หน้านี้เพื่อนๆก็จะดูได้แค่100อันดับแรงแต่สินค้าบน Amazon เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นยังมีแรงอันดับ 30,000 แล้วเราจะดูได้อย่างไรนะครับมันก็จะมีเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะเข้ามาและนี่ครับเครื่องมือ Jungle Scout เนี่ยเราสามารถกำหนดได้เลยครับว่าตรงนี้คือแรงครับฉันขอดูแรงอันดับ 1-20,000 หน่อยในหมวด Spot เดี๋ยวผมเอาหมวดอื่นออกก่อนแล้วก็กำหนดราคาได้ด้วยฟิลเตอร์ราคานะครับแล้วก็เซิร์ชเลย
ิ่งที่จะเจอจากเครื่องมือ Jungle Scout นะครับเรากำหนดเรื่องด้วยที่เรากำหนดแรงได้เนี่ยเราก็จะเจอสินค้าที่อยู่ในแรง1ถึงเนี่ยตัวนี้ก็ติดมาเห็นปะซึ่งมันก็ติดอยู่ที่หน้าเว็บ Amazon Bestseller คุณจะเจอสินค้าท็อปนะครับอย่างตัวนี้นาฬิกาคุณดูนะกดเข้ามาอยู่แรงยังไงแรง103เห็นไหมก็ถือเป็นสินค้าขายดีซึ่งไอตอนที่เราทำคลิปมาเราก็ไม่ได้คิดถึงมาก่อนว่าเอ้ยอ๋อเป็นสปอร์ตนะฮะวอชสปอร์ตวอชดิจิตอลวอชสมาร์ทวอชหรืออย่างตัวนี้คืออะไรเนี่ยเอาไปทำอะไรวะสโมโก้โทสแฮนด์ USB Head Typing Glove Butter มันเอาไปทำอะไรวะเข้าใจใส่ถุงมือแล้วตรงนั้นมันลำโพงเหรอเขาเอาไปทำอะไรสโมโก้โทสแฮนด์ USB ก็คือเป็นตัวสินค้าขายดีนะครับแต่ว่าhand USB head typing ทำอะไรอ่ะงงเขาเอาไปทำอะไรเอาไปปริ้นหรอใส่ถุงมือตอนโอ้เนี่ยเห็นไหมเราก็จะเจอสินค้าแล้วชิ้นนี้แรงเป็นยังไงดูได้นะครับอันดับ8เลยอ๋อเป็น USB ทำให้มืออุ่นเก็ตแล้วโอ้โหที่เมืองนอกมันหนาวไงนะครับก็คือเอาไปเสียบในโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นไอตัวที่ชาร์จไฟอ่ะนะครับแล้วก็ทำให้มืออุ่นเก็ตแล้วไอเก็ตโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะเห็นไหมถ้าเกิดเราหาแหล่งผลิตอะไรได้นะครับตัวนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปต่อยอดวิเคราะห์หน่อยนึงว่าแล้วธุรกิจนี้ครับมันขายดีไหมอีกทีนึงก่อนเพราะถ้าเราเจอตัวนึงถ้ามันขายดีอยู่ยี่ห้อเดียวเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยยี่ห้อเนี่ยเหมือนที่เราดูในเนี่ยเหมือนเราดูตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็เราดูว่ายี่ไอสินค้าประเภทเนี้ยยี่ห้อนั้นก็ขายได้ยี่ห้อนี้ก็ขายได้ตัวนี้เราเลือกที่จะทำมันเพราะฉะนั้นประเด็นนะครับวิธีการดูสินค้าขายดีบน Amazon นะครับไม่มีอะไรมากให้ดูที่ Ranking นะครับประเด็นก็คือถ้าเพื่อนๆ Search เองหาเองนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ Jungle Scout คุณก็ Search คีย์เวิร์ดที่คุณสนใจก่อนนะครับ Search คีย์เวิร์ดที่คุณสนใจแล้วแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วอะ Ranking มันไม่ค่อย Work ในหน้าแรกผมไม่แนะนำให้ลงทุนเราควรจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่ Ranking ดีๆก่อนนะฮะเงินเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นเงินเราเลือกได้ว่าเราจะลงทุนธุรกิจไหนอยากให้เลือกลงทุนในธุรกิจที่แรงกิ้งต่ำๆแรงกิ้งดีๆก่อนนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สนับสนุนจะจัดทำโดย odonline.com นะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของ eBay Amazon ออนไลน์ผ่านออนไลน์ก็ได้มานั่งเรียนก็ได้นะครับเรามีคอร์สโปรโมชั่นอะไรอยู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนๆถ้าสนใจอยากเรียนกับเราไปดูได้นะครับAmazon ผมแนะนำอย่างหนึ่งมือใหม่อย่าลงเองอย่าสมัครเองนะครับคุณจะโดนแบนโดยไม่รู้ตัวนะจริงหาที่ปรึกษาหาที่เรียนครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าสมัครเองจริงๆเตือนแล้วนะครับคุณอาจจะโดนแบนแถมโดนชาร์จเงินด้วยโดยไม่รู้ตัวนะครับสนใจเรียนกับเราก็ไปที่เว็บไซต์ odonline.com นะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกันได้พิมพ์เองได้ @odonline โทรมาก็ได้0888611616แล้วก็ฝากช่องทาง YouTube นะฮะเรามีคลิปอัปเดตทุกวันนะฮะ YouTube ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยเรามี Facebook Fanpage Twitter แล้วก็ IG ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ